ครับเขาบอกว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการสรืบทอดมรดกเนี่ย<ช>จำเป็นจะต้องรีบออกสกาศใช่หรือไม่ครับแล้วว่าหรือจริงๆต้องออกเท่าไหร่ครับนั้น, <c oughs> บ,นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานะลาฮนบีมุฮทรัพย์ที่ได้มาจากการสรืบมรดกเนี่ยในเมื่อมันกลายมาเป็นของเราแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องออกสกาศนะครับแต่ว่าที่พี่น้องสอบถามก็คือจะต้องออกเดี๋ยวนั้นเลยหรือเปล่าเช่นสมมติ พ่อเสียชีวิตพอเราโอนนาะโอนสตังโอนบัญชีอะไรกันเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาเปิดดูเลยได้เท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่เบสเสร็จแล้วสุทธิเท่าไหร่ออกสากาศเดี๋ยวนั้นเลยเป็นยังไม่ใช่นะครับสากาศเนี่ยมันจะเป็นวาญิบก็ต่อเมื่อทรัพย์ส,สินนั้นเงินสกาศนะเงินจํานวนนั้นนะครับอัมวาลนั้น <c oughs> นะครับกลายมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราโดยบริบูรณ์โดยสมบูรณ์เขาเรียกมิลกุตตามนะ โอนมาให้เป็นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วกลายมาเป็นของเราแล้วเนี่ยอันนี้มินกุตตามเงื่อนไขข้อที่2ก็คือต้องบูรุณนิซอบจะต้องครบตามจํานวนครบตามพิกัดด้วยนะครบตามพิกัดด้วยนะถ้าเป็นเงินเป็นทองคำเงินก็ครบหไอทองคําก็ครบ6บาทเงินก็คือปริมาณที่สามารถมีมูลค่าเท่ากับจํานวนเท่ากับมูลค่าของทองคำหกบาท <c oughs> เป็นต้นนะ แล้วก็ที่สามก็คือฮาวาลานุนเขาต้องครบรอบปีังนั้นเงินที่พี่น้องหรือทรัพย์สินที่พี่น้องได้มาจากการสืบมรดกเช่นพ่อเสียแม่เสียโตแช่เสียะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เรามีส่วนได้ในส่วนที่เป็นทรัพย์มรดกบา,บางโอกาสนะนะเพราะบางโอกาสโดยปกติก็จะไม่ได้แต่ว่าเอไม่มีทายาทเลยเราเป็นอาซอบาฟุฟกห้เที่ยวนี้ได้ออาอย่างเงี้ยวันที่พี่น้องได้มาไม่ต้องรีบ ไม่ต้องทําเป็นอเลมรีบออกประกาศเลยครับให้พี่น้องรอก่อนพี่น้องเราเอ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 า,เอาสุทธ,ธิมาดูสิที่เขาโอนให้มาโอ้ยสองล้านนี่เกินในสอบแล้วครพอสองล้านปุ๊บแล้วเขาก็โอนมาเป็นบัญชีเราเลยใส่ชื่อเราไปแล้วโฉนดก็ใส่ชื่อเราแล้วบัญชีธนาคารก็กลายมาเป็นของเราแล้วเงินกลายมาเป็นของเราแล้วทั้งหมดแล้วอันนี้มินกุตตามละสองข้อใช่ไหมครับนี่สอบแล้วมินกุตตามแล้วพี่น้องก็รอไป เขาโอนมาให้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่วันที่หนึ่งเดือนรอมฎอนหรือวันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็รอเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่หนึ่งของเดือนมุฮัรรอมรอบใหมห่หรือวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนรอบใหม่พี่น้องก็ไปคำนวณสากาัดเอาวันนั้นแล้วก็ใจ่ายในวันในวันนั้นยกเว้นพี่น้องจะมีจิตอาสาพี่น้องอยากจะทําบุญให้มันเร็วเนี่ยเราได้มรสากามาเยอะๆเลยเออจะได้เงินมรดกมาเยอะแยะเลยทํายังไงละ่ะนึกจะขอบคุณเอาล่ะพีนออ่น้อง จ่ายเป็นต่อตัอวะก็ได้ดจ่ายเป็นสดอกก็ได้หรือรจะเนียดเป็นสกัดล่วงหน้าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถามว่าจําเป็นต,ต้องออกเดียวนั้นไหมไม่จําเป็นเพราะว่ามันจะจําเป็นชุรุปวุย้ยก็คือเมื่อครบรอบปีนะครับต้องครบรอบปีก่อนเนี่ยถ้ามีสกัดพี่น้องเอามาให้าตีมเนี่ยหรือไม่ให้คนตกงานก็ได้